สายอีสานร้านพ่อแร่สวัสดีจ้ามื้อนี้ร้านพ่อแร่มีเมนูแซ่บๆฮ้อนๆมาสู่พี่สู่น้องเฮากินอีกแล้วจ้ามื้อนี้ร้านพ่อแร่สิกินแจ่วฮ้อนเนาะจ้าเนาะนี่น้ำซุปจ้ามื้อนี้ร้านพ่อแร่ใส่น้ำซุปสำเร็จเนาะจ้าเนาะน้ำซุปแจ่วฮ้อนจ้าสำเร็จจ้าก็มีเป็นหมูจ้าหมูแล้วก็เสี่ยงจี้แล้วก็ปลาหมึกดองเนาะจ้าเนาะนี่ผักชีริ้วจ้าอันนี้เป็นน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็มีน้ำจิ้มแบบสุกี้พร้อมจ้ะจิ้มแบบหมูกระทะก็มีจ้ะผักเนาะจ้ะผักเต้าหู้น้ำพะแล้ก็สิมีผักกาดขาวแล้วก็ผักบุ้งมูลผ้าแล้วก็ครึ่งชายจ้ะน้ำพะแล้สิเอาใส่ให้เบิ่งเนาะจ้ะแล้วจะเอาผักใส่นะจ๊ะผักใส่ลงไปเลยผักกาดขาวแล้วก็ผักบุ้งจ้ะเสียงกระทะมันเดือดก็จะใส่ผักบุ้งลงไปครึ่งชายจ้ะใส่ให้มันหอมนี่จ้ะตามด้วยโหระพาจ้ะเห็นบ่โหระพาน้ำพะแล้เด็ดใส่เด็ดใส่เป็นหยอดเป็นหยอดเลยจ้ะมันหอมตามด้วยหมูนะจ้ะฟึบใส่ลงไปเลยหมูที่เฮามักไว้จ้ะด้วยผ้าชีริ้วนะจ๊ะ30กิบใส่ลงไปร้านพะแล้มากินเต้าหู้ไข่นะจ๊ะเนาะร้านพะแล้ก็สิใส่เต้าหู้ลงไปนั่นเดี๋ยวลอกให้มันเดือดนะจ๊ะเดี๋ยวร้านพะแล้สิปิดฟ้าไว้จ้ะที่นี่ปิดฟ้าไว้นะจ๊ะลอกให้มันเดือดจ้ะเดี๋ยวร้านพะแล้ให้เบิ่งอีกเทื่อนึงจ้ะเดือดปุ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 ดจ้ะเดี๋ยวไปที่นี่ก็เสียวุ้นเส้นใส่จ้ะเห็นบ่จะแซ่บบ่จ้ะน้ำแร่เสร็จเคี่ยวให้เบิ่งน้ำซุปแซ่บขนาดเลยจ้ะน้ำซุปสำเร็จนะจ้ะมาเด้อจ้ากินน้ำกันทุกผู้ทุกคนจ้า